สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับเกมสเก็ตพายนะครับหลังจากตอนที่แล้วที่เราไปคาราโอเกะกับน้องอีโอไปนะครับโอเคไปกันต่อเลยนะครับมันเป็นเรื่องดีมากเลยแหละที่อีโอได้ไปเล่นบนเวทีแต่ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นมันเป็นไฮไลท์ของงานเทศกาลนี้เลยแหละเพราะว่ามันจัดที่เจมิดี้บาร์ผมได้ขอความช่วยเหลือจากเซียและเซียอาในการจัดเตรียมเวทีนี่มันอะไรเนี่ยคุณอยากให้ฉันยืนอยู่บนเวทีในขณะที่แต่งตัวแบบนี้อยู่งั้นหรอใช่ครับแล้วก็นี่ก็เป็นแค่การซ้อมเพราะงั้นไม่ต้องกังวลไปนะครับเซียได้บอกว่าเธอได้จัดเตรียมคอสตูมอื่นไว้ให้เธอด้วยนะดังนั้นแล้วนั่นก็รีฮาร์ซัลโย่これじゃただのコスプレショーじゃないซ้อมกับผีนะสินี่มันงานคอสเพลย์ชัดๆเลยนะแค่เดินทางไปสกาตก็เมคเรจูกระโปรงของฉันมันถกขึ้นเวลาฉันเดินอีกแล้วเธอก็ใส่อะไรบางอย่างไว้ข้างในอยู่นะครับน่าจะไม่เป็นไรนะผมว่าโตโกะ見てるのよこの変態กำลังมองอะไรอยู่เนี่ยเจ้าโรคจิตあんたまさか完璧に整えられた体を見たくてこんなことを企んだのนี่นายที่นายทำแบบนี้เนี่ยเพื่อมองร่างกายสุดเพอร์เฟคของฉันใช่ไหมเนี่ยก็ต้องไม่อยู่แล้วนะครับเนี่ยใจเย็นก่อนสินั่นเด็กเตะซื้อหนูちょっと感動してよทำไมไม่ล่ะชมมันสักนิดหน่อยสิ老若男女問わず一発で惚れちゃうこの完璧なボディラインにด้วยร่างกายของฉันอ่ะฉันสามารถเกลี้ยกล่อมได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยนะจากนั้นเราก็ได้ชมน้องนะครับだから見ないでって言ってるじゃないこのインラオヤไม่รู้แล้วนะครับว่าน้องอยากให้เราดูหรือว่าไม่อยากแน่จากนั้นนะครับดูเหมือนว่าเซียจะได้เตรียมชุดอื่นมาแล้วนะครับแล้วเราก็ได้ไปช่วยจัดเตรียมงานเทศกาลนะครับหลังจากที่ได้เช็คของเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้พักเหนื่อยที่เก้าอี้แห่งหนึ่งฟิวดูเหมือนว่าจะเสร็จแล้วนะครับ本当にお疲れ様だよイアン君さあジェミニ特製の冷たいお水をどうぞเหนื่อยแล้วนะคุณอิอันเอาล่ะน้ำดื่มสุดพิเศษของที่เจมินี่แห่งนี้อ่ะเชิญเลยขอบคุณนะครับผมกำลังกระหายอยู่พอดีเลยพิเศษเงี้ยหรอครับเนี่ยหวังว่าจะไม่มีอะไรแปลกๆนะครับเราได้ดื่มน้ำพิเศษนี้ลงไปนะครับแล้วเราก็ได้จ้องมองสองสาวなんでそんなに見てるんですか ทำไมเอาแต่จ้องอย่างนั้นหรอคะไม่มีอะไรหรอกครับผมก็แค่คิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีพวกคุณสองคน急にどうしたの夜の空気でセンターな気分にでもなったนี่คุณไปโดนอะไรมาเนี่ยอากาศเย็นยามค่ำคืนทำให้คุณรู้สึกแปลกไปงั้นหรอเสียこんな時はセンチな気分って言うんだよเสียในตอนนี้มันคงต้องเป็นน้ำเย็นๆของเธอแน่ๆเลยบูบูเสียはいつも私に冷たいんだから昔はあんなに可愛い妹だったのにเสียมักจะใจร้ายกับฉันเสมอเลยทันทีแต่ก่อนออกจะน่ารักขนาดนั้นแท้ๆいつも私にお姉ちゃんお姉ちゃんって言ってแต่ก่อนเธอมักจะเรียกพี่สาวพี่สาวเห็นมั้ยそれ以上言ったらお小遣いを半分に減らすよถ้าเกิดว่าเธอยังพูดต่ออย่างนี้อยู่แล้วก็ฉันจะลดค่าขนมของเธอลงครึ่งนึงเลยนะごめんขอโทษผมได้ยิ้มให้สองฝ่ายที่พูดคุยกันอย่างสนุกสนานนะครับหลังจากนั้นโทรศัพท์ก็ค่อยๆดังขึ้นนะครับあれこんな時間に電話ฮะในเวลานี้เนี่ยนะเซียได้หยิบโทรศัพท์ออกมาจากร่องอกของเธอเสียったらまたそんなはしたないことเสียฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าให้เลิกทำอย่างนั้นน่ะごめんごめんそれよりちょっと電話してきていいโทษทีโทษทีขอฉันไปรับโทรศัพท์ต่อแป๊บนึงนะうん早く行ってきてเชิญเลยจากนั้นเสียก็ได้จากไปหลังจากที่เสียพูดตอบตกลงนะครับฮ่ามาตคือเฮ้อให้ตายสิเสียได้กลับไปนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่เดิมหลังจากที่เธอถอนหายใจตอนนั้นบรรยากาศเงียบก็ได้เข้าปกคลุมหลังจากที่เสียจากไปนะครับเสียได้จ้องมองอ่านหนังสือโดยที่ไม่พูดอะไรเลยเหลือไว้เพียงแค่เสียงเปิดหนังสืออย่างเบาๆในระหว่างนั้นผมที่รู้สึกอึดอัดผมก็อยากพูดอะไรออกมาพวกเธอสองคนเนี่ยถึงจะดูแตกต่างแต่ก็ดูเหมือนกันมากเลยนะそれは違うのも当然でしょ双子といっても過ごしてきた環境が全然違うからก็ต้องใช่อยู่แล้วสิแม้ว่าพวกเราจะเป็นฝาแฝดกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเราจะเติบโตเหมือนกันซะหน่อยฮะเธอหมายถึงดูเหมือนว่าเธออาจจะพูดอะไรที่เราไม่เข้าใจมานะครับ
変な誤解はしないでください。子供の頃から違う学校に通っていただけですから。เดี๋ยวเข้าใจฉันผิดไปล่ะพวกเราก็แค่ไม่ได้เรียนอยู่ที่เดียวกันซะหน่อย。おかげで姉さんはどんな人にも愛される人気者で、私はネクラな本の虫になったんです。เพราะเห็นนั้นเจ๊เลยเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนน่ะและฉันก็เป็นหนอนหนังสือที่น่าขนลุกอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะพูดอะไรที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วนะครับเนี่ยเจ๊ได้หยุดจ้องมองหนังสือชั่วระยะหนึ่งแล้วได้นำบุ๊กมาร์กมาไว้ที่หน้าของหนังสือหนังสือได้ถูกปิดลงและเธอก็ได้เริ่มที่จะมองหาอะไรบางอย่างคิมาซุยเดสเนะいろいろとค่อนข้างอึดอัดเลยนะคะเนี่ยในหลายความหมายฮะก็ใช่ครับせっかくの休み時間ですし質問タイムにしてみましょうか。ไหนๆก็มีโอกาสแล้วเราไม่หาอะไรมาทำค่าเวลาหน่อยไหม私たちについて何か気になることはありませんか。มีอะไรที่คุณสงสัยเกี่ยวกับพวกเราสองคนอยู่หรือเปล่าสงสัยงั้นเหรอครับหลังจากที่คุณคิดอยู่พักนึงผมก็ได้พูดออกมาทำไมพวกคุณสองคนถึงสนิทกันอย่างนี้เหรอครับผมไม่คิดเลยว่าผมจะได้เห็นพี่สาวน้องสาวที่ดูแลเอาใจใส่คนอื่นอย่างนี้เหมือนกับพวกคุณมาก่อนเลยและพวกเธอก็ทำธุรกิจด้วยกันด้วยฮะฮะどこが仲良しなんですか。ดูยังไงนะว่าพวกเราสนิทกันนะ姉さんみたいにだらしない人は世界のどこを探してもいないと思いますよ。มันคงจะเป็นเรื่องยากที่จะหาคนที่เลิศเทอเหมือนกับพี่สาวของฉันบนโลกใบนี้นะนะいつもお酒に酔って眠りこけてるし、在庫管理はミスだらけだし、バカみたいに出しゃばってトラブルを起こすし。ทุกวันก็แต่เมาแล้วก็นอนหลับไปแต่ไม่ช่วยกับสต็อกด้วยร้านเกินกว่าจะฟังและทำให้เกิดปัญหามากขึ้นอีกต่างหากネットで変な衣装ばかり買っているだらしない姉なんです。และมาจะซื้อคอสตูมแปลกๆมาจากอินเทอร์เน็ตด้วยおかげで私はこの年でシワができそうですよ。แต่คนนั้นทำให้ฉันต้องปวดหัวมากกว่าใครๆในที่นี้อีกนะมา大切な姉さんっていうのは本当ですけどね。เราเถอะก็พูดไม่ได้หรอกนะว่าพี่สาวของฉันไม่ใช่คนสำคัญสำหรับฉันอะ答えとして私の過去話を喋ってもいいでしょうか。คุณอยากจะได้ยินอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพวกเราเพิ่มอยู่หรือเปล่าเอาเลยครับ素直な答えですね。退屈な過去話になるかもしれませんよ。คุณนี่เถอะตรงจังเลยนะนี่อาจจะทำให้คุณเบื่อก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกครับถ้าเกิดว่าท้ายที่สุดแล้วทำให้คุณรู้สึกดีแล้วก็มาแบ่งปันอดีตกับผมก็ได้นะครับผมจะรับฟังทั้งหมดเองそんな恥ずかしいことをさらっと言うなんてนี่คุณพูดอะไรบางอย่างที่มันดูน่าอายแบบนี้ด้วยใบหน้าแบบนั้นได้ไงกันเนี่ยลีน่าจังนี่มอいつもそんなことを言ってるんですかลีน่าจังก็ด้วยคุณมักจะทำแบบนี้ตลอดเลยเหรอฮะทำไมครับนี่ผมพูดอะไรแปลกๆไปอีกแล้วงั้นเหรอครับเนี่ยいいえ私はむしろ好きです。そんな素敵な答え。ไม่หรอกฉันชอบมันนะถึงมันจะฟังดูเหมือนบกวีก็ตาม見ての通り私とシアは性格も好みも全然違うんです。ก็อย่างที่คุณเห็นพวกเราหน้าตาแตกต่างกันシアはいつも人気者で友達も多かったんですけど、私は部屋で本ばかり読んでて、ちゃんとした友達の一人もできませんでした。เดี๋ยวมันจะเป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องราวต่างๆแต่มีเพื่อนมากมายและฉันก็แค่อ่านหนังสือในห้องอยู่คนเดียวดังนั้นฉันจึงไม่ค่อยมีเพื่อนน่ะそんな私をシアはいつも守ってくれました。正確に言えば、みんなの前に出られるように導いてくれました。ถึงฉันจะเป็นอย่างนั้นแต่เซียก็มักจะพาฉันไปหาคนอื่นอยู่เสมอเลยแหละถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยได้ผลก็ตามおかげで私は暗いメガネ女から卒業できたのです。แต่ตอนนี้ฉันก็สามารถคุยได้และเชื่อได้ว่าทักษะการเข้าสังคมของฉันน่ะดีขึ้นแล้วนั่นหรอครับแล้วคุณเคยใส่แว่นตามาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นหนอนหนังสือด้วยあの時はメイクすらしていなかったから。ในตอนนั้นฉันยังไม่หัดแต่งหน้าเลยซ้ำเลยนะ素顔を隠すためにはちょうどいい小物でしょ。มันก็ดีแหละที่ใช้ในการปกปิดใบหน้าของคุณน่ะก็จริงนะครับเพราะอย่างนั้นพวกเราเซลิบก็มาจะใส่แว่นตาในตอนเช้ากันとにかくそんなシアに手を引かれてあちこち出かけていた時に大きな事件に巻き込まれそうになったことがあります。นี่ก็ตามเซียก็มักจะพาฉันไปไหนมาไหนอยู่ตลอดหลังจากนั้นพวกเราก็ได้ไปที่มันมีปัญหาแล้วครับ街のチンピラに絡まれたことがありまして。พวกเราเคยไปทะเลาะกับอันธพาลข้างถนนครั้งนึงน่ะそれも裏道の薄暗いところまで連れて行かれたんです。
見ての通り、私もシアもちょっとした美人でしょ。แล้วพวกเขาได้พาเราไปที่ตอกมืดๆสักที่หนึ่งน่ะก็อย่างที่คุณเห็นว่าเราอาจจะน่ารักขนาดนี้เลยใช่ไหม？多分悪いことをするつもりだったんじゃないかと。ฉันมั่นใจแน่ๆว่าพวกเขาต้องทำอะไรแย่ๆกับพวกเราแน่ๆ。もちろん。私は骨の髄まで育児なしだったから、まともな抵抗もできませんでした。ฉันพูดอะไรไม่ออกเลยแหละเพราะว่าในตอนนั้นฉันค่อนข้างขี้อายน่ะ。怖くてブルブル震えていたら。ฉันตัวสั่นเพราะความกลัวเลยทีเดียว。姉さんが現れて、チンピラたちに飛びかかりました。ああ見えても、姉さんはすごく力が強いんです。แต่ว่าจากนั้นเสียก็ได้พุ่งพูดขึ้นแล้วก็ไปนัวกับพวกอันธพาลถึงเธอจะอาจจะดูไม่เหมือนเป็นอย่างนั้นก็ตามแต่ว่าเธอเป็นคนที่แข็งแกร่งมากเลยล่ะひとしきり喧嘩してチンピラを追い返しました。หลังจากนั้นพวกอันธพาลก็ได้จากไป髪は乱れて全身あざだらけで唇も裂けて足を引きずってบอกว่าเธอก็เสื้อกระเติงมีรอยช้ำตามตัวแถมยังมีเลือดกกปากอีกต่างหากแถมยังเดินกระเพกด้วยそれなのに私を背負って家まで連れて帰ってくれました。แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ให้ฉันขี่หลังแล้วก็พาฉันกลับบ้านあの頃から姉さんは時々コスプレをやっていましたけど頑張って磨いていた美貌を捨ててまで私を助けてくれたんです。หลังจากตอนนั้นพี่สาวของฉันก็สนุกกับการคอสเพย์และเธอก็ได้ช่วยฉันเอาไว้あの時決めたんです。姉さんがずっと趣味を続けられるように手伝ってあげようって。แต่ตอนนั้นฉันก็เลยตัดสินใจว่าจะช่วยพี่สาวของฉันกับงานอดิเรกของเธอในตอนนี้น่ะดังนั้นพออย่างนั้นนี่เองนะครับเนี่ยそうです。それで作られたのがここコスプレバージェミニです。ใช่แล้วコスプレバージェミニอย่างนี้น่ะได้เริ่มต้นพออย่างนั้นแหละ。私の大切な姉さんのために作った私の夢そのものです。ที่นี่เป็นสถานที่ในฝันของฉันที่สร้างขึ้นเพื่อพี่สาวสุดที่รักของฉันเลยนะเซียได้ยิ้มขึ้นในขณะที่กำลังพูดเกี่ยวกับความทรงจำที่มีค่าของเธอความสุขและความอบอุ่นได้มาอยู่ในที่ที่แห่งนี้ที่ที่พวกเราอยู่สุดยอดมากเลยนะครับเนี่ยเป็นน้องสาวที่น่ารักมากเลยそうでしょうか。そう思ってくれてありがとうございます。คุณคิดงั้นเหรอขอบคุณนะที่พูดอย่างนั้นอ่ะ。イアンさんに言われたらそうかもしれないって思えてきますね。บางทีมันก็จะจริงอย่างที่คุณคิดนั่นแหละただいま。あなたの大切な姉さんが帰ってきましたよ。กลับมาแล้วจ้าคุณพี่สาวสุดแสนจะคำคันกลับมาแล้วนะシア、いつ戻ってきたの？あ、いや、それよりどこから聞いてたの？ซีเอ็งเหรอมีเธอได้ยินมามากแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเธอได้ยินมาตั้งแต่เมื่อไหร่シアはいつも人気者で友達も多かったんですけどってところかな？ก็ประมาณช่วงเธอไม่จะเป็นที่นิยมแล้วก็มีเพื่อนหลากหลายคนด้วยหรือมั้งほぼ最初からじゃない？นั่นมาตั้งแต่ต้นเลยไม่ใช่หรอ大切な姉さんに聞かれたら顔も見れないくらい恥ずかしい話だったんだก็นะมันก็เป็นเรื่องที่น่าอายมากเลยแหละหลังจากนี้เธอคงไม่มองฉันแล้วมั้งเนี่ยそうだったんだใช่ไหมนะ心配しないで。この大切な姉さんは、可愛い妹がどんなに恥ずかしいことを言っても全然構わないから。อย่ากังวลไปเลยพี่สาวแต่จะสำคัญคนนี้นะไม่สนใจเรื่องน่าอายที่น้องสาวตัวน่ารักของฉันพูดหรอกนะ。たとえ姉さんの武勇伝を他の人に自慢しても平気。ถึงแม้เธอจะบอกเล่าวีรกรรมที่ฉันทำเพื่อเธอก็ตามนะดูเหมือนว่าจะเขยมากเลยนะครับเนี่ยあまり遠くまでは行かないでね。อย่าไปไกลนักว่ะうるさい。เงียบเลยนะ本当にからかいがいのある子なんだから。เธอนี่มันสนุกจังเลยนะที่จะให้แกล้งเนี่ย私の妹すごく可愛いでしょ。น้องสาวของฉันเนี่ยน่ารักเกินไปเลยใช่ไหมก็นะครับคุณคนดีใจมากเลยนะครับเนี่ยที่มีน้องสาวแบบนั้นเนี่ยฉันก็そう思うよ。ก็ต้องแน่อยู่แล้วสิทำไมจะไม่これからも私の可愛い妹をよろしくね。イアン君。ดูแลน้องสาวของฉันด้วยล่ะคุณเอียนได้เลยครับห
ังจากนั้นเราก็ได้กลับมาที่บ้านของเรานะครับก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับก็มาจัดเตรียมแผนงานเกี่ยวกับงานเทศกาลแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนมาเยี่ยมนะครับอียา準備はちゃんとできてる?นั่นก็คือน้องอีโอนั่นเองนะครับหลังจากที่คุยกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับดูเหมือนว่าเราจะป่วยอีกแล้วนะครับเนี่ยฮะ本当にอาจจะเป็นเพราะว่าเราทำงานหนักเกินไปนั่นเองหลังจากนั้นน้องก็ช่วยเรารักษาอย่างสุดความสามารถเลยนะครับน何勝手に出してるの?全くあれโอเคครับเป็นไงบ้างถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบาย